พริกที่อันนี้มอกคือเซเซ่คือลอดช่องสีขาวนะคะแม่ชีจะเทบนกันทำสองหม้อหนึ่งขาวหม้อหนึ่งเขียวนะคะรู้ได้เกือบน้ำใสน้ำใสนะคะก็ผสมกันกับสีเขียวเพราะว่าถ้าจะทำเขียวสองหม้อเตยไม่พอนะคะก็เลยผสมกันระหว่างขาวกับเขียวแต่มันสวยนะใช่ไอ้ที่เราเห็นเป็นฟองเนี่ยไม่ต้องตกใจถ้าเป็นฟองของน้ำปูนเดี๋ยวมันก็หายไปได้นี่คือขาวกับเขียวผสมกันเอาน้ำเสร็จก็ได้เราจะเอาแช่ไว้อย่างนี้เลยนะคะสำหรับคนที่ทำขายนะคะคนที่จะทำคือแม่ชีจะเอาไปทำบุญพรุ่งนี้แม่ชีทำไว้ตอนเย็นแล้วพรุ่งนี้เช้าจะทำเป็นภัตตาหารเช้าแล้วก็เอาไปถวายเพนทอดเทียนในวัดบ้านด้วยนะคะแม่ชีก็จะเอาน้ำใส่ไว้อย่างนี้โดยที่ไม่ต้องเข้าตู้เย็นนะคะต้องขออนุญาตใช้มือนะคะคนขึ้นมาผสมกันให้มันผสมกันขาวกับเขียวนี่คือเส้นลอดช่องเอาแม่นางเอามาใกล้ๆเลยให้เห็นเส้นลอดช่องล้างมือดีแล้วแหละล้างมือแล้วนะคะนี่คือเส้นลอดช่องถ้าเราอยากได้ตัวใหญ่เราก็เจาะรูใหญ่ขึ้นถ้าเราอยากได้ตัวเล็กๆเราก็เจาะรูเล็กนะคะอันนี้น่าจะเป็นรูประมาณตะปู2ถ้าตะปู3ก็จะใหญ่กว่านี้ไปอีกนี่คือเส้นลอดช่องอันนี้เอาน้ำเลี้ยงไว้นะคะจะเอาไว้อย่างนี้จนถึงเช้าพรุ่งนี้เช้าก็จะมากรองเอาน้ำออกแล้วก็จะเอาน้ำหวานกะทิใส่ก็จะได้หม้อมาเริ่มเลยหลายหม้ออยู่นะไป3วัดแล้วนะคะเมื่อพรุ่งนี้วันนี้แค่นี้ก่อนเลยค่ะขอบคุณค่ะแม่นางไปอาบน้ำด้วยตอนนี้แม่ชียืนมอลัดช่องนะคะลัดช่องต้องยก2คนตามมาขายที่ครั้งนี้แม่ชีค่ะมอลัดช่องแม่นางของตัวแทนวัดป่าดงแทนนะคะเปิดฝาหม้อดูสิต้องคนขึ้นเลยเอาถ้วยมาคนที่กลางคนขึ้นต้องเปลี่ยนหม้อกลับไปด้วยโอเคนะคนนี่แหละอย่างนั้นเลยสวัสดีค่ะเต้นครับเต้นเหรอก็ไม่เห็นตัวลอดช่องเลยครับหม้อนี้เป็นหม้อเบอร์46นะคะมีบุญทอดเทียนไอจะเปลี่ยนหม้อเอาหม้อกลับวัดตรงนี้เป็นขนมจีนหลายกิโลหลายเข่งสวัสดีค่ะบ้านหลอกงูสวัสดีค่ะอันนี้ผัดแผนกย่ำหลอกงูสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะอันนี้แผนกแก้ปลาจีปลายังนอใช่ไหมหลายปลานิ่มปลากบย่างปลายางแม่ค
ว่าแม่แม่สวัสดีค่ะทำไมไม่เห็นแม่อยู่วัดสักทีเลยแม่พิษค่ะแม่พิษได้ตำมะฮวงขาดใหญ่เลยมีข้าวต้มแล้วนะสวัสดีค่ะแม่ครัวนะคะตรงนี้จะเป็นวัดบ้านนะคะวัดบ้านตลาดม่วงอันนี้ไม่ใช่วัดป่านะคะค่ะอร่อยค่ะอร่อยนี่คือสายบัวสายบัวก็เป็นเข่งนะคะสายบัวนี่คือสายบัวที่เอามาใช้ในงานทำอาหารยางรอเบิ่งนกให้มาไปเชียร์ข้าวเชียร์อันนี้มันหยังนี่แม่บอนสิให้มันหยังบอนป๊าบอนหวานบอนหวานบอนป๊าวัดบ้านแห่งเฮ็ดค่ะก็วัดป้ายเนาะอาหารแห่งหลายค่ะ